สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้คุณครูอธิบายใบงานสัปดาห์ที่6นะคะพร้อมแล้วก็ไปดูใบงานกันได้เลยค่ะใบงานที่1นะคะคำสั่งให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้สวยงามค่ะต่อไปใบงานที่2นะคะคำสั่งให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำที่สัมพันธ์กับภาพระบายสีให้สวยงามตัวอย่างเช่นนะคะอย่างภาพที่1คุณครูกำลังแจกของและนักเรียนกำลังเข้าแถวรับของนะคะถ้านักเรียนได้ของจากคุณครูนักเรียนต้องกล่าวคำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะต่อไปรูปที่2นะคะถ้าสมมติว่าคุณครูถือของมาแล้วนักเรียนวิ่งชนคุณครูนักเรียนต้องบอกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะอย่าลืมระบายสีให้ครูด้วยนะคะต่อไปใบงานที่3ค่ะใบงานที่3คำสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะตัวอย่างเช่นด้านซ้ายมือเป็นรูปกุญแจนักเรียนคิดว่ารูปกุญแจต้องคู่กับอะไรคะถูกต้องค่ะคู่กับแม่กุญแจนักเรียนใช้ดินสอลากเส้นเลยนะคะต่อไปรูปเข็มเข็มคู่กับอะไรเอ่ยด้านขวามือนะคะถูกต้องค่ะเข็มคู่กับได้นะคะภาพข้างล่างสุดคุณนักเรียนใช้ดินสอลากเส้นเลยต่อไปรูปที่3รูปร่มร่มคู่กับอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะร่มคู่กับรูปก้อนเมฆที่มีฝนกำลังตกด้านบนเลยนะคะลากเส้นไปเลยค่ะด้วยดินสอนะคะต่อไปรูปดินสอข้างล่างสุดนะคะรูปดินสอคู่กับอะไรคะด้านขวามือถูกต้องค่ะรูปดินสอคู่กับสมุดนะคะอย่าลืมระบายสีรูปภาพด้วยนะคะและเขียนชื่อด้วยนะคะต่อไปใบงานที่4ค่ะใบงานที่4คำสั่งให้นักเรียนกากบาทรูปภาพสัตว์ที่แตกต่างจากพวกและระบายสีรูปภาพให้สวยงามค่ะอย่างเช่นรูปภาพที่1มีรูปปลาหมึกอยู่3ตัวและก็มีรูปปลา1ตัวนักเรียนควรกากบาทรูปอะไรคะถูกต้องค่ะรูปปลานะคะต่อไปรูปแถวที่2มีรูปแครอทมะเขือม่วงแล้วก็แครอทนักเรียนควรกากบาทรูปไหนคะถูกต้องค่ะกากบาทรูปมะเขือนะคะต่อไปรูปแถวสุดท้ายมีรูปพิซซ่าแล้วก็ขนมเค้กแล้วก็รูปพิซซ่านักเรียนควรกากบาทรูปไหนคะถูกต้องค่ะรูปขนมเค้กนะคะนักเรียนอย่าลืมระบายสีให้ครูด้วยนะคะคลิปสัปดาห์ที่6ก็มีเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมทำใบงานให้ครูและระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย